Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่9สิงหาคม2023 Series 21วันแห่งการสร้างสาวกผ่านพระธรรมยอห์นวันที่9การนำทางจากคนตาบอดยอห์น9ข้อ1ถึง7ขณะพระองค์เสด็จไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่ของเขาถึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามาตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราก็เป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างโคลนออกในสระซิโลอันซิโลอันแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็มองเห็นยอห์นบทที่9เป็นบทที่สำคัญยิ่งบทหนึ่งในบทนี้เราได้เห็นหมายสำคัญอย่างที่6จากหมายสำคัญทั้ง7อย่างที่พระองค์ทรงทำในพระธรรมยอห์นเป็นหมายสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดและเหตุใดพระองค์จึงเสด็จมาในวันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวพระเยซูได้ทรงประทานของขวัญเป็นการมองเห็นให้แก่ชายคนหนึ่งซึ่งตาบอดมาตลอดทั้งชีวิตเราได้เห็นภาพของพระเยซูผู้ทรงฤทธานุภาพและขณะเดียวกันก็ได้เห็นภาพเปรียบเทียบของการสร้างสาวกผ่านการตอบสนองของชายผู้ที่เคยตาบอดคนนี้เขากล้าหาญและไม่อายที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพวกฟาริสีและเจ้าหน้าที่ประจำพระวิหารเพื่อบอกเล่าสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำในชีวิตของเราแม้คนอื่นๆจะด่าทอและดูหมิ่นแต่ชายที่เคยตาบอดคนนี้ก็ยังเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าจนถึงขั้นที่ถามพวกฟาริสีว่าอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูด้วยหรือยอห์น9ข้อ27ถึง34คนนั้นตอบพวกเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วแต่ท่านไม่ฟังทำไมท่านถึงอยากฟังอีกอยากเป็นศิษย์ของคนนั้นด้วยหรือคนเหล่านั้นจึงย่อเย้ยเขาว่าเองเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสแต่สำหรับคนนั้นเราไม่รู้ว่ามาจากไหนชายคนที่ตอบว่าประหลาดจริงๆนะที่พวกท่านไม่รู้ว่าคนนั้นมาจากไหนแต่เขาก็ทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดได้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาปแต่ทรงฟังคนที่ยำเกรงพระองค์และทำตามพระทัยของพระองค์ตั้งแต่สมัยไหนๆก็ไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีคนสามารถทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ถ้าคนนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาจะไม่สามารถทำได้พวกเขาตอบว่าเองมันบาปมาตั้งแต่เกิดแล้วยังจะมาสอนเราหรือแล้วพวกเขาก็ไล่เขาออกไปหลังจากที่ชายนั้นได้กล่าวคำพยานชีวิตของตนเขาก็ถูกพวกฟาริสีขับไล่ออกไปจากพระวิหารพวกผู้นำศาสนายังคงตามืดบอดต่อความจริงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดแต่นั่นก็ไม่ได้ลบล้างความจริงที่ว่าชายที่ได้รับการอัศจรรย์คนนี้พยายามแล้วที่จะนำผู้อื่นไปยังพระเจ้าผู้ทรงทำการอัศจรรย์นั้นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการอัศจรรย์ที่เราทุกคนล้วนได้เข้าถึงได้และผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ก็ได้รับหมายสำคัญนี้แล้วนั่นคือการอัศจรรย์แห่งความรอดที่เราได้รับจากพระเยซูเพราะความบาปไม่ว่าน้อยหรือมากก็นำไปสู่ความตายแต่พระเยซูทรงนำเรากลับมาสู่ชีวิตสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวของคนตาบอดคนนี้ก็คือในฐานะผู้ที่ได้รับและมีประสบการณ์ในการอัศจรรย์เรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือการช่วยนำผู้คนอีกมากมายให้ได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์
พระเยซูของเรายอห์น9ข้อ39พระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดคำท้าทายในวันนี้ลองจัดเวลาเพื่ออ่านพระธรรมยอห์นบทที่9ในระหว่างวันนี้มีใครบ้างที่เราอาจต้องถามและเชิญชวนเขาให้มาถึงพระเยซูในวันนี้มีใครบ้างที่เคยได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ยังไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าลองหาโอกาสที่จะประกาศและเชิญชวนพวกเขามาพบพระเยซูในสัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมายเพื่อเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงไถ่เราจากความตายและนำเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ขอทรงประทานหัวใจที่กล้าหาญเพื่อเราจะยืนหยัดและประกาศพระนามของพระองค์แก่ผู้คนรอบตัวขอทรงนำเราให้พบกับผู้ที่พร้อมจะรับฟังข่าวประเสริฐเมื่อเราออกไปขอทรงช่วยให้หัวใจของผู้ที่ฟังพระวจนะจะอ่อนนุ่มและพร้อมจะเป็นสาวกของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน